เอาสวัสดีครับวันนี้เราก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Arduino Creativity นะครับและวันนี้ผมจะมารีวิว Arduino Nano Tritable Sense กับโปรเจกต์ที่น่าสนใจ3โปรเจกต์เอพิโซดที่2นะครับถ้าใครยังไม่ได้ไปดูเอพิโซดที่1นะครับก็เดี๋ยวจะมีลิงก์ของคลิปเอพิโซดที่1อยู่ข้าง description ของคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีการกับโปรเจกต์ที่น่าสนใจทั้ง3โปรเจกต์กันเลยนะครับโอเคนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับ Arduino IDE นะครับก็เราก็ต้องทำอะไรนะลงบอร์ดแมเนเจอร์ของ Arduino Nano TT ก่อนนะครับถ้าใครยังไม่ได้ลงนะครับก็เดี๋ยวจะได้ก็เดี๋ยวไปดูคลิปที่อยู่ด้านล่างของวิดีโอนี้ได้เลยนะครับไลบรารีที่เราต้องใช้วันนี้นะครับจะเป็น5ไลบรารีอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ copy ชื่อแล้วเอาไปเสิร์ชใน sketch include library แล้วก็ manage library นะครับเรามาดูโปรเจกต์แรกของวันนี้กันเลยนะครับโปรเจกต์แรกของวันนี้นะครับจะเป็น simple accelerate meter นะครับก็นะครับก็อย่าลืมนะครับไปกด boot loader ของ Arduino Nano Tritable Sense หรือปุ่ม reset 2ครั้งนะครับก็นะครับแล้วก็เลือก tools แล้วไปเลือก port แล้วกด upload เลยครับก็เดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันนะครับโอเคนะครับตอนนี้แล้วก็อยู่กับขั้นตอนระหว่าง upload นะครับ 100% แล้วนะครับเราไปดู tools และเลือก port ใหม่กัน serial monitor จะเห็นอันนี้นะครับตอนนี้คือตอนที่ผมขยับ Arduino Nano นะครับเซนเซอร์ที่อยู่บนตัวอันนี้นะครับจะเป็นเซนเซอร์ที่วัดตำแหน่งนะครับการเอียงซ้ายเอียงขวาของ Arduino Nano นะครับก็ถ้าผมเอียงมันก็จะเปลี่ยนค่าของมันนะครับไปดูโปรเจกต์อันต่อไปเลยครับโปรเจกต์อันต่อไปนะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ใช้ไลบรารีนะครับเป็นไลบรารีของอันนี้นะครับกดเข้าไปแล้วเราจะเห็นอันนี้นะครับและอย่าลืมกดตรงนี้2ครั้งพอเรากดตรงนี้2ครั้งนะครับก็ให้ไป Tools และเลือก Port กด Upload เลยครับตอนนี้นะครับก็อยู่ขั้นตอนระหว่าง Uploading นะครับ100% แล้วก็เข้าไปใน Tools และเลือก Port อันนี้นะครับจะเป็นเซ็นเซอร์ที่วัดเหมือนระยะห่างนะครับมันเป็นแสงที่มันวัดได้นะครับก็ดูตรงนี้นะครับถ้าแบบนี้ค่ามันก็จะเป็น0เดี๋ยวเราไปดู serial monitor นี่นะครับเมื่อกี้จะมีค่าที่เป็น0เดี๋ยวหยุด auto score ตรงนี้นะครับจะเป็น0เพราะว่าเมื่อกี้ผมเอามือปิดตัวเซ็นเซอร์นะครับมันก็เลยเป็น0ซึ่งตอนนี้มันเป็น200เพราะว่าผมไม่ได้เอามือปิดและถ้าผมเอามือปิดนะครับก็จะเป็น0พอเปิดก็เป็น200ปิดก็0นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโปรเจกต์สุดท้ายของวันนี้กันเลยนะครับจะเป็นโปรเจกต์ที่ใช้ไลบรารีนี่นะครับ Read Sensor
ครั้งก่อนนะครับเราได้ทำการใช้ไลบรารีตัวนี้ในการรีเซนเซอร์ธรรมดาส่วนครั้งนี้เราจะใช้ Imperial นะครับพอเรากดไปแล้วอย่าลืมแล้วก็เข้าไปใน Tools เลือก Port นะครับคลิกอัพโหลดหรือเราไปดูผลลัพธ์กันเลยโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างการอัพโหลดนะครับ 100% แล้วให้เราเปิด Serial Monitor นะครับอ้าวแต่ก่อนอื่นให้เราเปลี่ยนพอร์ตนะครับก็จะเห็นค่าแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมค่ามันสูงเพราะว่าค่านี้มันเป็นค่าฟาเรนไฮต์ไม่ใช่ค่าค่าอะไรบางอย่างนะครับมันก็เลยจะเป็น99เกือบ100นะครับแล้วก็ความชื้นจะเป็น100นะครับก็มันก็จะแตกต่างกันที่ฟาเรนไฮต์กับเซลเซียสนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้แสดงวิธีการใช้งาน Arduino Nano Turntable Sense พร้อมกับ3โปรเจกต์ที่น่าสนใจไปนะครับสำหรับเอพิโซดที่แล้วนะครับผมจะเอาลิงก์ไว้ใต้ description ของคลิปนี้นะครับแล้วก็ของชื่อไลบรารีนะครับผมก็จะเอาไว้ใต้ลิงก์เหมือนกันนะครับส่วนโค้ดนะครับเราไม่ต้อง copy ก็ได้นะครับมันจะมีอยู่ในไลบรารีนี้อยู่แล้วแค่เราคลิกเข้าไปนะครับแล้วสำหรับคลิปนะครับที่เราติดตั้งบอร์ดแมเนเจอร์นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไว้ใต้นั้นเหมือนกันครับไม่ต้องห่วงครับมีครบแน่นอนครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ